ละครซีรีส์วัยฝันไร้เดียงสาสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมคุณธรรมหรือที่ว่าเป็นละครสีขาวสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมคุณธรรมอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับซีรีส์วัยฝันไร้เดียงสาละครซีรีส์เพื่อเด็กวัยฝันกับวันฝันที่หลากหลายค่ะโดยบริษัทร้อยล้านโปรดักชั่นจำกัดบริษัทน้องใหม่นำทีมโดยรองศาสตราจารย์ดร.สอนปาถนัยสนยังกูลและคุณกันทิวาถนัยสนยังกูลโดยจะออกอากาศทุกวันพุธเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:30 น.ค่ะทางช่อง5โดยจะเริ่มออกอากาศในวันที่19เมษายนนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการออกอากาศไปแล้ว1ตอนเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ค่ะเรียกได้ว่ากระแสตอบรับดีมากๆกันเลยทีเดียวและหลังจากวันที่19เมษายนจะได้ชมกันอย่างต่อเนื่องทุกวันพุธค่ะสำหรับร้อยล้านโปรดักชั่นนอกจากจะผลิตละครแล้วยังจะเปิดเป็นอะคาเดมี่สอนเด็กๆให้กล้าแสดงออกเพื่อเป็นบันไดก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงต่อไปอีกด้วยค่ะก็ซีรีส์เกี่ยวกับเด็กค่ะวัยฝันไร้เดียงสาค่ะก็เป็นละครสีขาวนะคะเพื่อเด็กสร้างสรรค์ค่ะและสอนทำความดีคุณธรรมค่ะแฝงค่ะเปิดตัวค่ะซีรีส์ค่ะแล้วเปิดตัวบริษัทน้องใหม่ค่ะของวงการค่ะบริษัทร้อยล้านโปรดักชั่นจำกัดค่ะยังไงฝากด้วยนะคะใช่ครับเป็นเริ่มต้นจากการรวมทีมงานแล้วก็บรรดานักแสดงเด็กๆเราก็มาผนึกกำลังกันที่จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆแล้วก็ได้รับความกรุณาจากผู้ใหญ่ช่อง5นะครับที่ท่านได้กรุณาให้ลงในช่อง5ซึ่งจะออกอากาศทุกวันพุธเวลาหลังข่าวนะครับเวลา 20:20 น.ถึง 21:20 น.เพราะฉะนั้นละครอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นขนาดเดียวกันเราก็มีแผนที่จะเปิดเป็นสถาบันสอนการแสดงด้วยที่เรียกว่าร้อยล้านอะคาเดมี่นั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะปลูกฝังแล้วก็เสริมศักยภาพของเด็กๆเยาวชนเนี่ยให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางการแสดงทางด้านบันเทิงต่างๆให้ดียิ่งขึ้นทดแทนชุดที่กำลังจะมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื้อหาหลักๆก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความฝันของเด็กๆของเยาวชนที่เขาอาจจะมีฝันที่หลากหลายกันแล้วก็แต่ละคนก็มีมุมมองที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับและเด็กๆเหล่านี้เนี่ยก็มีวิธีเดินหรือแก้ปัญหาที่แตกต่างกันเราก็ต้องช่วยกันที่จะให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์แล้วก็ดูซิว่าสิ่งไหนที่ควรจะเรียนรู้แล้วก็เอามาเป็นประสบการณ์ในการที่จะสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่ดีต่อไปสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรัชนนท์ทนายสวรรณังกูลชื่อเล่นชื่อน้องกออายุ9ขวบในบทรับบทอะไรครับในเรื่องรับบทเป็นป๊อปครับนี่เป็นคนนิสัยดีเฉลียวฉลาดแล้วก็ชอบการต่อสู้ครับผมครับก็เนื่องจากว่าเรามีข้อสัญญากับทางททบ5อยู่แล้วนะครับก็ฝากติดตามผลงานของเราอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งหลังจากที่มีการเริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ก็มีการตอบสนองที่ดีแต่ว่านับตั้งแต่วันพุธที่19เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยท่านสามารถรับชมต่อเนื่องได้ทั้ง YouTube ทั้ง Googleซึ่งทางททบ5ได้ช่วยกรุณาที่จะเป็นสื่อในการที่ท่านจะชมย้อนหลังได้แล้วก็มีข้อแนะนำต่างๆรวมไปถึงเบื้องหลังการถ่ายทำด้วยนะครับท่านจะได้รับชมอย่างเต็มที่ก็เป็นอันว่าสามารถติดตามกันได้ค่ะกับละครซีรีส์วัยฝันไร้เดียงสาค่ะละครสร้างสรรค์สังคมออกอากาศตั้งแต่วันที่19เมษายนนี้เป็นต้นไปค่ะทุกวันพุธเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:30 น.ทางช่อง5จ้าสำหรับแฟนๆรายการคุยข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากให้ส้มซ่าไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็ดของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างค่ะรับรองว่าส้มซ่าจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้ส้มซ่าไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ้า